มาดูต่อพี่น้องเสียงหัวเราะอีกอยู่นั่นมันเป็นการตั้งใจนะพี่น้องเป็นการตั้งใจก่อนที่จะมีการไปกระชากธงยูเครนเนี่ยไอเสียงผู้หญิงหัวเราะแอ๊กอยู่นั่นมันเป็นทีมงานเดียวกันกับไอคนที่ไปกระชากธงรัสเซียคือคนรัสเซียนะคือคนที่ไปกระชากธงยูเครนมันเป็นคนรัสเซียไอผู้หญิงเสียงหัวเราะอีกเนี่ยมันก็เป็นทีมงานเดียวกันกับไอคนนั้นคนรัสเซียคือตั้งใจจงใจพี่น้องตั้งใจจงใจกะจะกันแกล้งเขาดูถูกเหยียดย่ำเขาพูดง่ายๆพี่น้องเพราะว่ามันเสียงหัวเราะอีกแบบชอบอกชอบใจใช่ไหมเขาเรียกว่าหัวเราะเยาะเย้ยถากถางแล้วมึงจะจัดประชุมทำไมล่ะจัดประชุมไม่สร้างบริการขึ้นมาจัดประชุมมาไม่แสวงหาเพื่อให้เกิดความสุขความสงบแต่จัดประชุมมาเพื่อให้เกิดการกระแนกกระแหนงเยาะเย้ยถากถางดูหมิ่นดูแค้นกันแบบนี้จะจัดทำไมใครเป็นคนจัดตุรกีจัดพี่น้องอันนี้ก็ยอมใจพี่น้องยูเครนเนี่ยตามไปกระชากธงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยหมัดใส่ปากไอ้คนที่มันไปกระชากธงยูเครนก็ถือว่ายอมใจนะพี่น้องรูปแบบลักษณะถึงว่าชาติกูจะเป็นชาติเล็กๆแต่มึงไม่ควรมาดูถูกเหยียดฉามเหยียดย้ำกันแบบนี้ใช่ไหมวันที่ยูเครนก่อตั้งเป็นประเทศมามึงก็ไปรับรองกูทำไมมึงไปสัญญาว่าทำไมให้กูทำลายนิวเคลียร์มึงสัญญาทำไมว่าหลังจากทำลายฐานผลิตนิวเคลียร์เสร็จแล้วมึงจะดูแลปกป้องกูพอกูทำลายเสร็จเพราะว่าไม่อยากขยายการผลิตนิวเคลียร์ให้มันไม่ต้องการขยายให้มันไม่ต้องการผลิตนิวเคลียร์ให้มันขยายออกไปทั่วโลกบอกให้กูทำลายทิ้งกูก็ทำลายทิ้งพอกูทำลายทิ้งแทนที่มึงจะปกป้องกูมึงกลับมาปล้นแผ่นดินกูพอปล้นแผ่นดินกูแล้วมึงก็มาเยาะเย้ยถากถางงานการประชุมทะเลดำแต่คนยูเครนก็ไม่ยอมพี่น้องตัวเล็กนะแต่ตามต่อยปากแม่งมึงเป็นประเทศใหญ่ทำตัวยังกะไอ้พวกสี่ขามันต้องให้เกียรติประเทศเล็กประเทศน้อยอย่างมันไม่งั้นจะอยู่ร่วมโลกกันได้ยังไงใช่ไหมเรื่องของเรื่องอ่ะตุรกีเขาจัดงานพี่น้องจัดงานประชุมกลุ่มประเทศสมาชิกที่ติดทะเลดำมีประเทศอะไรบ้างติดทะเลดำก็มี6ประเทศพี่น้องมีรัสเซียยูเครนโรมาเนียบังกาเรียตุรกีจอร์เจียนี่แหละมี6ประเทศนี้เป็นกลุ่มประเทศที่ติดทะเลดำเขาจัดประชุมเรื่องที่จะพูดนะพี่น้องที่ทะเลดำเนี่ยถ้าเดาไปเห็นนะน่าจะเป็นเรื่องดูผู้หญิงคนนี้พูดแทนรัสเซียด้วยสายตาที่ดูถูกเหยียดหยามมากๆเลยพี่น้องไอ้ที่เจอหน้าตำหนิมากที่สุดนะคือคนตุรกีคนที่จัดงานพี่น้องก็รู้อยู่ว่ายูเครนกับรัสเซียเขาเป็นคู่กรณีกันใช่ไหมถ้าจะจัดงานแบบนี้มันต้องตั้งทีมบริการ3ทีมนะพี่น้องถ้าตั้ง3ทีมไม่ได้ก็ต้อง2ทีมนะแต่ดูรูปแบบลักษณะการจัดงานแล้วมันจะตั้งบริการแค่ทีมเดียวทีมเดียวก็หมายถึงดูแลทั่วไปทั้งหมดอย่างกรณีที่รัสเซียกับยูเครนก็กำลังทำศึกสงครามกันอยู่มันต้องมีอย่างต่ำก็3ทีมพี่น้องทีมที่1ดูแลทั่วไปทีมที่2ตั้งใจจำเพาะเจาะจงให้ดูแลคนของยูเครนทีมที่2ทีมที่3ตั้งใจจำเพาะเจาะจงให้ดูแลรัสเซียเพราะว่ายูเครนกับรัสเซียเขาเป็นคู่กรณีเขาทะเลาะกันอยู่แล้วใช่ไหมมันต้องตั้งทีมบริการมาอีกให้ดูแลถ้าเราจะจัดงานจริงๆเราต้องจัดงานเพื่อให้เกิดความสงบสุขไม่ใช่ว่าจัดงานเพื่อให้เกิดการกระทบกระทั่งกันแล้วเสร็จแล้วมันก็ไม่สามารถระงับเหตุได้แล้วจะจัดงานทำไมใช่ไหมจัดงานมันต้องหวังเป้าพุ่งเป้าจุดประสงค์ของการจัดงานก็เพื่อให้เกิดความสงบสุขแต่นี่เท่ากับยั่วยุซึ่งกันและกันมันต้องมีทีมบริการของยูเครนด้วยทีมบริการของรัสเซียด้วยต้องเอาคนตุรกีแหละเป็นคนดูแลทีมบริการ2ทีมนี้ต้องรู้จักกันนะต้องควบคุมทุกสถานะนะเพราะเขาเป็นคู่กรณีขัดแย้งกันถ้าจะมาจัดงานแบบนี้จัดแย่ขนาดนี้แล้วจะจัดทำไมอยากได้หน้าไงพี่น้องอยากได้หน้าไงในภาวะที่ประเทศ2ประเทศกำลังทะเลาะกันตุรกีบอกว่าครบได้ทั้งยูเครนครบได้ทั้งรัสเซียเขาเรียกว่าอะไรบ้านเราเรียกว่านก2หัวตามหลักแล้วคำว่าคบรัสเซียไม่ได้แปลว่ารังเกียจรัสเซียนะพี่น้องมันต้องคบไม่ได้รัสเซียเพราะว่าไปลุกรานประเทศอื่นบอกตรงๆชัดๆแบบนี้บอกตรงๆชัดๆแบบนี้เพื่อต่อต้านคนที่มันก่อสงครามไม่ใช่คบยูเครนก็ได้คบรัสเซียก็ได้แบบนี้ไม่ถูกหรอกไปดูชาติฝรั่งดิคนที่ก่อสงครามเขาไม่คบเลย
ไปดูอเมริกาอังกฤษหลายๆประเทศเขาบอกตรงๆเลยไม่ครบนะรัสเซียที่ไปก่อสงครามแบบนี้แต่ตุรกีบอกว่าไงครบทั้งยูเครนครบทั้งรัสเซียจีนว่ายังไงครบทั้งยูเครนครบทั้งรัสเซียแล้วบ้านของเราล่ะว่ายังไงไม่พูดไม่จาไปน้องแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นหรอกประเด็นมันอยู่ที่นนคนที่จัดงานนนน่ะแต่จัดงานแย่มากเลยพี่น้องเรื่องที่เขาจะประชุมกันถ้าเดานะพี่น้องก็น่าจะเป็นเรื่องการขนธัญพืชออกจากยูเครนนั่นแหละเพื่อเอาไปจำหน่ายค้าขายทั่วโลกเลยตุรกีก็บางตัวไม่เป็นกลางหรอกพี่น้องบางตัวไม่เป็นกลางครบทั้งรัสเซียครบทั้งยูเครนมันต้องบอกตรงๆไปเลยว่าไม่ครบคนที่ก่อสงครามใช่ไหมอย่างน้อยๆก็ต้องให้ปูตินมันรู้สึกว่าไปก่อสงครามไปลุกรานคนอื่นก็ไม่ควรไปเคารพนับถือใช่ไหมนี่ก็วุ่นกันทั้งงานพี่น้องแทนที่จะเป็นการประชุมที่แบบสงบราบรื่นใช่ไหมมันก็เท่ากับยั่วยุกันไปยั่วยุกันมาก็ประท้วงกันหลายเรื่องพี่น้องเรื่องไม่ให้กลางธงของยูเครนนี่แหละตามหลักแล้วมันต้องคนที่จัดงานก็ต้องหาวิธีป้องกันใช่ไหมนี่เท่าๆที่ดูมาไม่มีบริการเลยพี่น้องมีแต่กรรมการที่อยู่ในเหตุการณ์ห้ามกันไปห้ามกันมามันต้องมีบริการนะสงครามเขาก่อสงครามกันซัดลูกปืนลูกระเบิดใส่กันตึ้งๆๆอยู่นะอันนี้ก็โคตรน่าเกลียดนะพี่น้อง1มันไปกระชากธงเขา2ก่อนที่จะมีการไปกระชากธงอ่ะมันมีเสียงผู้หญิงหัวเราะอีกอยู่มันเป็นอะไรมันนัดกันไว้พี่น้องก่อนที่จะถ่ายคลิปไหมหัวเราะไงกิ๊กๆๆไงว่าไอ้คนนึงจะไปกระชากธงอีกคนนึงถ่ายรูปไอ้คนที่มันถ่ายคลิปน่ะมันหัวเราะด้วยเหมือนกับยอดเย้ยถากถางดูหมิ่นดูแคลนนะพี่น้องไอ้ผู้ชายคนเนี้ยคนที่ตามไปต่อยไอ้คนที่มันกระชากธงนะบ่งบอกเลยว่าชาติกูเล็กก็จริงแต่ใจกูใหญ่นะกูกล้าต่อยมึงแล้วกันนะกูกล้าต่อยมึงแล้วกันนะก็มึงมากระชากธงกูก่อนนะเนี่ยเขาจะมากลางไม่ให้เขาไอ้มาอย่างยูเครนเขาจะมากลางธงเลยพี่น้องก็ไม่ให้เขากลางกระชากกันไปกระชากกันมาโอ้จัดแบบนี้อย่ามาจัดเลยขายหน้าเขาตุรกีอยากได้หน้าพี่น้องอยากจะแสดง power ว่าตัวเองสามารถจัดงานนู่นนั่นนี่ได้อย่ามาพูดเลยก็ประท้วงกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพี่น้องสุดท้ายข้อสรุปได้อะไรไม่ได้อะไรเลยจะไปได้อะไรจัดงานเอาคู่กรณีมานั่งอยู่ข้างๆกันมันจะไปได้อะไรว่าจะได้หน้าพี่น้องสุดท้ายก็เสียหน้าไอ้คนที่จัดงานอยากจะได้หน้าสุดท้ายก็เลยเสียหน้าพี่น้องจัดแบบนี้ประเทศไหนๆเขาอยากจะไปร่วมใช่ไหมจัดแล้วไม่สามารถระงับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้จัดไปทำไมขายหน้าเปล่าๆเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตุรกีพี่น้องประมาณวันพระรหัสบดี4วันที่ผ่านมาคลิปนี้สวัสดีครับ